Tall Ridge ติดตามคลิปใหม่ๆก่อนได้ที่ twitch.tv ทีมการีบอวิทยดูซิว่ามีของอะไรบ้างไม่มีอะไรให้เราเก็บกลับบ้านอย่างนั้นเลยแล้วเนี่ยเฮ้ยไอ้เจ้านายเจ้านายอะไรอะไรเหมยมีอะไรใหญ่แล้วแจ้งเขาแจ้งเขาแจ้งไปไรแจ้งไปอะไรเหมยแจ้งยังไม่ถึงเลยแจ้งถึงใส่โอ้ยนึกว่าเรื่องอะไรมาโถยแจ้งเลยแจ้งครับพบกับลุงพี่แล้วนะฮะในไมโครแวมไพร์ริซึมเวิลด์เรามาต่อกันเลยครับเฮ้ยมันเป็นเรื่องธรรมดามากเลยเหมยไอ้แจ้ว่าก็เป็นแบบนี้แหละเฮ้ยโอ้ก็นึกว่าหลับไม่ตึงฟึ้งไม่มีแล้วอ่ะมันก็เป็นอย่างนี้แหละแล้วแจ้อยู่ไหนอ่ะอยู่ข้างบงปะโถเฮ้ยจะทำเรื่องง่ายให้เป็นเรื่องยากทำไมทำไมตื่นวันหลังก็ตบเลยถนัดไม่ใช่เหรอเฮ้ยโอ้ก็จะเก็บมือไว้ตบเจ้านายอยู่อ่ะเอ้ยตบฉันทำไมเปล่าไม่มีอะไรเฮ้ยเอาเถอะโอ้โหโอ้โหนี่อะไรเนี่ยโอ้โหบูรณะเร็วมากท่านแวดครับนี่ท่านแวดมีแนวทางการที่จะรีบิลด์ขึ้นมาใช่ไหมครับท่านแวดใช่พอดีก็ถือโอกาสก็เลยซ่อมแซมที่นี่ซะเลยโอเคครับท่านแวดโอ้เฮ้ยกับหรอได้ทันได้ทันอะไรกับหรอผมเขินครับนายท่านบ่ต้องเขินหรอกนี่ไว้เองสวัสดีจ้าไว้สวัสดีค่ะแหมแล้วนี่ทำไมมาช่วยอะไรกันเนี่ยพอดีว่าเขาขาดคนดูแลนะคะอ๋อดูแลเรื่องอะไรอ่ะอ๋อเรื่องตึกนะเจ้าค่ะอ๋อตึกเหรออ๋อนี่ไว้มีความสามารถในเรื่องของการสร้างอะไรพวกนี้ด้วยเนี่ยมาช่วยดูเฉยๆค่ะว่าสวยหรือเปล่าอ๋อแล้วกำรอล่ะผมมาช่วยถือของครับถ้าเกิดท่านแวดจะเป็นอะไรเนี่ยติดอ่างทำไมผมอยู่ใกล้คนสวยนะครับอย่างนี้นี่เองเข้าใจแล้วไม่ว่ากันอ๋อนี่คือท่านแวดใช้นายใช่ไหมใช่ครับผมโอ้แล้วเปล่าโอเคไหมเปล่าโอเคค่ะสดใสนะวันเนี้ยสดใสสิเจ้าคะจะได้กลับบ้านพร้อมเจ้านายทั้งทีโอเคแล้วบลูล่ะก็ดีค่ะแหมยังชาเหมือนเดิมเลยนะ อะไรชาๆคะเย็นชาไงแม่ยังเหมือนเดิมเลยนะแหมพูดอะไรหน่อยสิฉันน้อยใจนะจะให้น้อยใจเหรอคะเจ้านายน่ะปล่อยให้พวกเราเป็นห่วงนะเจ้าคะเอ้ยแหมนะพูดคิดถึงก็ยังดีอะบัวคิดถึงเจ้านายนะคะให้มันได้อย่างงี้สิว่าแต่แจ้งมันไปไหนเนี่ยอ้าวโอ้โหไหนบอกไม่ตื่นไหนบอกไม่ตื่นแหมเฮ้ยเฮ้ยประตูมิติได้กลับมาใช้ได้แล้วเหรอใช่ครับเจ้านายผมเป็นคนจัดการเองครับโอ้โหจินขอบคุณนายมากๆเลยนะถ้าไม่มีนายฉันก็คงกลับบ้านไม่ได้ไม่เป็นไรครับเจ้านายผมอยากให้เจ้านายมีความสุขนะครับเอาล่ะแจ้ไหนโอ้โหไอเราก็เป็นห่วงนึกว่าไม่ตื่นเฮ้ยผมมาตื่นตั้งนานแล้วไม่เหมือนใครบางคนหรอกใครใครล่ะแหมใครล่ะหัวล้านๆมาอยู่คนเดียวไอฉันเองก็ได้เฮ้ยก็เห็นว่าเจ้านายยังไม่ตื่นก็เลยให้เหมยไปปลุกปะโถยตอนนี้พวกเราพร้อมกลับบ้านแล้วนะเจ้านายในเมื่อประตูมิติพร้อมแล้วเราก็จะสั่งลาทุกคนแล้วกลับบ้านกันซะนะเอาล่ะถ้าอย่างนั้นทุกคนพร้อมนะค่ะเดี๋ยวรู้สึกว่ามีใครหายไปคนหนึ่งหรือเปล่าเนี่ยเยลโล่โอ้ยเยลโล่ปะโถเอ้ยอะไรเนี่ยถ้าอย่างนั้นแล้วก็เดี๋ยวไปตามหาเยลโล่ก่อนทุกคนอยู่บนนี้ก่อนนะฮะโอเคค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวมาเฮ้ยจะกลับบ้านกันไปเนี่ยปะโถเฮ้ยแยกย้ายกันอยู่อย่างนี้เยลโล่นะเยลโล่ฮะอยู่ยังไงนะเยลโล่อยู่สายเยลโล่โอ้โหเยลโล่ทำไมอยู่คนเดียวหรอจ๊ะเอาอยู่ก็ไอไงไอก็คำ for you ไงไออยู่นี่แล้ว I'm afraid I'm scared แล้วเจ้านายจะหนีจากเยลโล่ไปอีกเจ้าค่ะโอ้ยไม่หนีแล้วฉันจะไม่ทอดทิ้งพวกเธออีกแล้วนะฉันสัญญาโอเคไหมเจ้าค่ะถ้าอย่างนั้นไปได้เวลากลับบ้านแล้วนะโอเคไหมเจ้าค่ะโอเคไปนะกันไปเอาล่ะฉันจะคิดถึงโลกใบนี้นะเฮ้ย
โอ้โหเยลโล่แป๊บนึงนะอยู่นี่ก่อนนะเฮ้ยสงสัยน่าจะเกิดเรื่องเดี๋ยวเยลโล่อยู่นี่ก่อนนะเจ้านายอยู่นี่แหละเฮ้ยแฮงออนเวลาไปดิดรอหน่อยโอเคเปล่าโอ้ยอะไรเนี่ยอะไรกันเนี่ยเฮ้ยจะกลับแล้วสักทีมีปัญหานั่นแหละเฮ้ยปะโถเอ้าเฮ้ยกำลังโอ้กำลังตอนที่สองนี่หว่าเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นกำลังบอกมาสิคือนายท่านคืออะไรแล้วคืออะไรพวกเขาพวกโอ้ไม่ฟังแล้วปะโถวิกเตอร์วิกเตอร์เกิดอะไรขึ้นวิกเตอร์โอ้บ้านพายอันเตอร์เดี๋ยวหยุดเลยเดี๋ยวเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยฮัลโหลกูกากูไม่ต้องห่วงนะน้องต่อจากนี้ไปพี่จะดูแลน้องเองอะไรเนี่ยเฮ้ยยังไงเนี่ยวิกเตอร์นี่คือยังไงอะไรมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยพอดีว่าผมได้ชี้แจงแล้วก็ป่าประกาศแล้วว่าเราไม่ใช่แวมไพร์ต่อไปแล้วก็ยินดีที่จะจัดการแวมไพร์ที่เหลือผมก็เลยให้พี่ป่าเป็นแวนเฮลซิงโอ้โหพี่ป่าเนี่ยนะพี่ป่าคือแวนเฮลซิงใช่แล้วน้องเดี๋ยวแล้วทำไมพี่ป่าไม่พูดกูกากล้าแล้วอ่ะพอดีจินเขาทำน้ำยาพูดภาษามาหนักพี่ก็เลยนะอาจจะมีผลข้างเคียงหน่อยพี่อาจจะพูดแล้วก็กูกากล้าก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 ูอ๋อมันมีผลข้างเคียงไงอย่างนี้นี่เองเข้าใจละโอ้ยพี่ป่าผมยินดีกับพี่ป่ามากเลยนะพี่ขอบคุณมากนะน้องนะต่อจากนี้ไปที่นี่ไม่มีน้องแล้วพี่ก็จะจัดการแทนน้องเองนะน้องพี่ป่ายังไงซะพี่คงไม่ได้ขึ้นไปลาน้องข้างบนนั้นแต่พี่ก็อยากจะลาน้องตั้งแต่ตรงนี้ตอนนี้ก็ขอให้น้องมีความสุขนะขอบคุณมากครับพี่แล้ววิกเตอร์ขอบคุณมากๆเลยนะไม่เป็นไรครับยังไงซะผมคงต้องขอตัวลากลับไปก่อนนะผมก็คิดว่าพวกพี่มีเรื่องอะไรกันในเมื่อตอนนี้ทุกอย่างก็เคลียร์ลงตัวกันแล้วชาวบ้านก็เข้าใจแล้วว่าพวกนายไม่ได้เป็นแวมไพร์อีกต่อไปแถมได้ฝีมือดีอย่างพี่ป่าไม่ใช่สิแวนเฮลซิงหรือว่าพี่เกเบรียลอันที่จริงพี่ป่ามีเชื้อสายของแวร์วูฟอยู่นะครับโอ้ยอย่าไปเชื่อมันเลยวิกเตอร์ก็เห็นอยู่น้องพี่บอกแล้วไงให้คนเก่งเขาได้พังอาจบ้างแหมไหนพี่ลองแปลงร่างสิไม่ได้มันมีผลข้างเคียงจากน้ำยาจินอยู่ผลข้างเคียงอะไรลองไปดูหลังพี่ดิอะไรหลังพี่อะไรหางใช่น้องพอโถมันก็ต้องมีหางเป็นธรรมดานะโอเคพี่เฮ้ยยังไงก็ขอบคุณมากมากเลยนะตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาดีนะที่ผมไม่ได้จัดการพี่ป๋างแต่วันนั้นก็ขอให้มีความสุขกับภาระหน้าที่พูดซะเหมือนจะหนักเลยก็ขอให้มีความสุขกับหน้าที่ที่พี่มีอยู่นะพี่ป่านะได้เลยน้องขอให้น้องเดินทางโชคดีนะน้องขอบคุณมากครับพี่เฮ้ยไม่เป็นไรหรอกนะเอาล่ะเฮ้ยทุกคนกล่าวอำลาเพื่อนของฉันสิสวัสดีครับพร้อมโอ้โหไม่ต้องขนาดนั้นหรอกลาก่อนนะเวกเตอร์ครับเช่นกันครับหวังว่าเราคงได้พบกันใหม่เช่นกันวิกเตอร์ขอบคุณมากขอบคุณจริงๆสุดท้ายก็ลงตัวแบบนี้ครับพี่ป่าเขาก็ได้มีงานทำมีอะไรทำสักทีแต่เดี๋ยวนั่นเจนนี่เจนเธอมาทำอะไรอยู่คนเดียวอ่ะมันแปลกนะว่าไหมแปลกอะไรอ่ะคนที่คิดว่าฉันรักเขาแต่เขาก็ไม่รักฉันนี่เจนมันผ่านมาแล้วนะเป็นไรอ่ะทำไมฉันต้องเจอคนชั่วๆแบบนั้นด้วยเจนมันเอานะถ้าเกิดเจนไม่เจอเจนจะไปรู้หรอว่าคนชั่วมันเป็นแบบนี้ครั้งต่อไปเจนก็จะได้เจอคนดีๆเข้ามานะนายอยู่ที่นี่ไม่ได้เหรอคงไม่ได้อะทำไมล่ะฉันมีโลกที่ต้องกลับไปนะเจนแล้วก็ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาฉันก็มีความสุขนะที่ได้อยู่กับทุกคนรวมทั้งเธอด้วยเอาเถอะ
ันคงต้องลาเธอแล้วนะเจนจังหวะพายหัวล้านลาก่อนเจนIf my eyes can't convince you that I'm still in love since you first took my hand on that sweet summer night. And if your heart can't trust me, then I say this must be the start of us saying goodbye. เอาละโอ้โหยืนกันพร้อมหน้าพร้อมตาเลยนะตอนนี้พาเยลโล่มาละเอาล่ะทุกคนพร้อมกลับแล้วนะค่ะเจนเจ้านายท่านแบ๊กครับอืมกำลังนายท่านขอบคุณทุกคนมากเลยนะขอบคุณจริงๆถ้าเกิดไม่มีพวกนายฉันก็คงไม่ได้อยู่แบบนี้ขอบคุณท่านแรดที่ให้โอกาสผมนะครับไม่เป็นไรหรอกเจนเจนเจ้านายครับหันมาหน่อยสิเจนไม่ผมไม่หันไปหรอกถ้าผมหันไปแล้วผมดูตอนที่เจ้านายจากผมไปผมจะไม่ยอมหันหรอกครับจะบ้าเอ้ยแกเอ้ยว่างๆฉันจะกลับมาโถลองถามแจ้สิอยากกลับมาไหมแจ้ไม่อยากอ่ะเอาโอ้ยอยากใช่ไหมทุกคนอยากสิเจ้าคะอยากสิเห็นไหมเจนไม่นี่อย่าดื้อหน่อยเลยนะเจ้านายครับว่าผมขออภัยที่ผมไม่ได้บอกเจ้านายว่าผมเป็นผู้หญิงไม่เป็นไรล็อกเรื่องนั้นฉันเข้าใจแล้วนี่เมื่อไหร่จะหันหน้ามาคุยกับฉันเนี่ยฮะไม่ครับผมไม่ขอหันผมขอยืนอยู่อย่างนี้โอเคถ้างั้นก็ลาก่อนนะขอบคุณมากครับท่านลาก่อนนะจินไปทุกคนได้เวลากลับบ้านกันแล้วเจ้านายอะไรจินขอบคุณนะครับผมจะเป็นลูกน้องที่ดีของเจ้านายตลอดไปครับโอเคเยี่ยมบอกเจ้านายของนายเถอะเอาล่ะทุกคนไปได้เวลากลับบ้านแล้วเบททุกคนกลับบ้านกัน You don't wait for me cause I keep breathing fire I won't wait for you cause you keep telling lies I keep going high, she keep going low At the end of the day she's gone low You don't wait for me cause I keep breathing fire And you keep telling lies Something feels wrong right now, I know Something feels wrong You don't wait for me, cause I keep breathing fire I won't wait for you, cause you keep telling lies I keep going high, she keep going low At the end of the day, she's gone low You don't wait for me, cause I keep breathing fire going low
count the days. I still feel the pain. ถึงแล้วเหรอถึงบ้านแล้วเหรอทุกคนเมย์บราวน์บลูโอ้ยนี่มันที่ไหนเนี่ยฮะอะไรอะทำไมมันดูเก่าเงี้ยนี่มันข้างล่างใต้ดินบ้านเราเนี่ยเมย์บราวน์บลูแจ้เฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยทำไมมันมืดอย่างนี้เนี่ยทุกคนโอ้ยเฮ้ยถอยเฮ้ยมาถึงไม่บอกกันเลยเหรอเนี่ยฮะถึงก่อนฉันเนี่ยปะโถ่เฮ้ยทำไมเป็นอย่างนี้บลูฮะนี่มันอะไรเนี่ยบลูบราวบลูโอ้ปะโถ่ไอ้บราวนึกว่าจะไม่เจอเธอซะอีกปะโถ่คุณเป็นใครแล้วเข้ามาที่นี่ได้ยังไงเดี๋ยวออกไปนะออกก่อนที่ฉันจะแจ้งตำรวจเอ้ยเดี๋ยวบลูเปล่านี่ฉันเองนะนี่เจ้านายไงออกไปเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยนี่มันอะไรกันเนี่ยนี่มันอะไรกันขอบคุณผู้ชมมากเลยนะฮะที่ติดตามตั้งแต่ซีซั่นที่1จนซีซั่นที่3นะครับก็ซีซั่นต่อไปนี้ซีซั่นที่4จะถูกอัพลงใน twitch.tv team gallery movie thaiก็ขอบคุณมากๆเลยนะฮะยังไงก็อย่าลืมนะเล่นเกมให้มีประโยชน์หยิบประโยชน์มาจากเกมด้วยครับก็ถ้าไม่เรียนในสิ่งใดก็ไม่รู้ถ้าไม่ดูในสิ่งใดก็ไม่เห็นถ้าไม่ทำกรรมใดก็ไม่เป็นถ้าเว้นชั่วไม่ได้ก็ไม่ดีขอบคุณที่มาเป็นส่วนหนึ่งในเรื่องราวและก็ขอบคุณที่ชื่นชอบตัวละครของลุงพีนะครับแล้วเจอกันใหม่ในซีซั่นหน้าจะเป็นยังไงนั้น Minecraft Dimension Worldรอคุณอยู่ครับก็ขอบคุณมากเลยนะที่คอมเมนต์ถึงจินนะครับผมก็ได้มีโอกาสอ่านและก็เอาไว้เดี๋ยวยังไงก็ไปดูเบื้องหลังกันได้ในที่ twitch.tv team gallery movie thai ฝากด้วยนะครับผู้ชมครับแล้วพบกันใหม่ซีซั่นหน้าลุงพีจะเป็นยังไงเมื่อเขากลับมาบ้านแล้วทุกอย่างเปลี่ยนไปหมดแล้วเจอกันครับขอบคุณมากๆบ๊ายบายครับ